แค่เป็นคนดีก็พอแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่เพียงพอใช่ไหมคะไม่เพียงพอเพราะว่าดีแล้วมันไม่พ้นนรกนะดีแค่ดีอ่ะคนรักษาศีล5ยังไปนรกได้เลยอยู่นะมันต้องรักศีล5บวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีก3อย่างถึงจะพ้นได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะอยู่ห่างจากเราตั้งร้อยโยชน์แต่ถ้าเธอนั้นไม่มากไปด้วยอภิชฌาไม่มีกามราคะกล้า